โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับในแก๊ปแรนดอมนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็เข้าสู่อีเวนต์กล่องที่2แล้วนะครับผมนะฮะวันนี้เราก็จะมาบอกวิธีการนะครับผมหากล่องที่2นะครับผมอย่างง่ายนะครับผมจากทั้ง4แมปนะครับเป็นแบบ4กล่องเนาะจากทั้ง4แมปนะครับแมปละกล่องนะครับกล่องละแมปนะครับกล่องละอย่างเนาะนะครับผมซึ่งคราวนี้ก็ถึงแมปที่2แล้วนะครับเป็นกล่องที่2แล้วนะครับผมถ้างั้นก็มาเริ่มกันเลยก็แล้วกันโอเคนะครับถ้างั้นก็มาพูดถึงกล่องแรกกันเลยโอเคถ้างั้นก็มาเริ่มกันที่กล่องแรกนะครับผมกล่องที่2กล่องแรกนะครับผมก็คือกล่องสีม่วงนะครับจากแมปซอมบี้นะครับผมสิ่งที่ต้องทำนะครับก็เพียงแค่ขึ้นไปยังรถบัสนะครับผมแล้วก็นั่งนะครับแล้วก็รอให้รถบัสออกตัวนะครับผมใช่แค่นั้นเองนะครับเราเข้าไปในเกมนะครับพอเข้าไปในเกมปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้กล่องทันทีเลยนะครับไม่จำเป็นต้องเล่นให้จบนะครับผมแต่เพื่อความชัวร์ก็ให้เล่นจนถึงประมาณสัก5นาทีนะครับผมสักประมาณไม่ถึง5นาทีนะฮะถ้าเพื่อความชัวร์นะประมาณ5นาทีนะครับแต่ที่จริงแล้วแค่เข้ามาถึงตรงเนี้ยก็จะได้กล่องแล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าใครไม่มั่นใจก็เล่นสักประมาณ5นาทีแล้วค่อยออกมาดูกล่องก็ได้นะครับใช่นะฮะตอนนี้ก็คือน่าจะได้กล่องแล้วเรียบร้อยนะครับผมนะฮะเอาละครับแล้วนี่ก็คือหน้าตาของกล่องหมายเลขที่2ใบแรกของเรานะครับผมซึ่งก็ตอนนี้ได้มาแล้วเป็นกล่องสีม่วงนะครับเพียงแค่เข้าเกมแล้วก็กดออกจากเกมก็ได้แล้วนะแต่จะต้องเป็นตอนที่ขึ้นไปในรถตู้นะครับพอไปถึงพอโหลดแมปไปเข้าไปในข้างในแล้วอ่ะนะครับก็รอประมาณสักนาที2นาทีก็ออกมาก็ได้แล้วนะครับแต่ว่าผมเลือกที่จะเล่นจนจบเลยนะครับซึ่งก็สนุกดีนะครับมันดีนะล่ะถ้างั้นก็ไปที่กล่องใบที่2กันเลยนะครับผม Let's go นะครับผมปะนะฮะโอเคนะครับคราวนี้ก็ได้เวลาของกล่องใบที่2แล้วนะครับผมซึ่งกล่องใบที่2นะครับผมก็จะเป็นนู่นเลยนะครับตรงจุดสีชมพูตรงนู่นนะครับผมนะเป็นกล่องสีชมพูนะครับผมซึ่งจะอยู่หลังหินนะครับเข้ามาปุ๊บก็จะเจอหินนะครับแล้วก็วิ่งไปที่ก้อนหินได้เลยแล้วเราก็จะได้กล่องมานะครับผมใช่นะครับง่ายมากนะครับเป็นแมปแอดมินนะครับแอดมินอะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้แต่ว่าแมปนี้คนเขาแกล้งกันนะครับเอาไว้ให้คนแกล้งกันเนาะซึ่งการที่จะวิ่งมาหาก้อนหินก้อนนี้ก็จะยากอยู่นะครับก็ถ้าเกิดว่าเซิร์ฟไหนวุ่นวายมากเกินไปก็เปลี่ยนเซิร์ฟได้นะนะครับแล้วก็วิ่งมาที่จุดนี้นะครับผมใช่แล้วเราก็จะได้กล่องสีชมพูแล้วโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปใส่กล่องสีชมพูกันเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับเอาล่ะแล้วนี่ก็คือหน้าตาของกล่องสีชมพูหมายเลขที่2นะครับผมเป็นไงนะครับได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับผมต่อไปก็ไปกล่องนึงทันทีเลยนะครับผมเราจะไปกันอย่างรวดเร็วทันใจนะครับผมซึ่งกล่องต่อไปจะเป็นกล่อง AJ สีฟ้านะครับโอเคนะฮะจัดไปนะครับอย่างรวดเร็วนะครับผมกล่องสีฟ้านี้นะครับผมจะอยู่ในแมตช์ช็อตเอาท์นะครับผมซึ่งการที่เราจะเอากล่องนะครับผมก็ง่ายมากๆนะครับผมตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผมปุ่มสีฟ้าตรงนี้นะครับผมข้างล่างคำว่าช็อปนะครับกดเข้ามานะครับมันจะมีเวลาบอกนะครับว่าให้เคมภายในเท่าไหร่แล้วก็เคมไปเลยนะครับพอกดเคมปุ๊บก็ได้แล้วนะครับผมเนี่ยตอนนี้ก็ได้แล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปใส่ออกมาให้ดูนะครับว่ารูปร่างเป็นยังไงนะครับผมทีนี้เข้าเคมก็ได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับเอาล่ะนะครับผมแล้วนี่ก็คือกล่องใบที่2สีฟ้านะครับผมนะเป็นกล่อง AJ นะครับได้มาแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นกล่องใบสุดท้ายนะครับก็คือกล่องใบสีเขียวนะครับกล่องสีเขียวนะครับใช่กล่องสีเขียวใบที่2นะครับซึ่งเราจะเอามาเอากันที่ Death Run นะครับผมซึ่งแมป Death Run นี้นะครับเอ้ย Death Run ใช่ๆเราอยู่ Death Run ใช่มั้ยถูกต้องนะครับเราจะมาเอากันในแมป Death Run นะครับผมสำหรับแมปสีเขียวแมปไอ้กล่องสีเขียวกล่องสุดท้ายนะครับซึ่งกล่องนี้จะหายากสุดแล้วนะครับเพราะว่าเราจะต้องเข้าเส้นชัยให้ได้นะครับแต่ว่า
เออเข้ายังไงก็ได้นะขอแค่เข้านะครับก็คือถึงแม้ว่าเราจะตายนะครับเราก็จะได้กล่องถ้าเราเข้าเส้นชัยนะครับซึ่งก็ทุกคนอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับว่ามันทำยังไงเพราะงั้นนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับแต่เดี๋ยวรอเวลานับถอยหลัง2นาทีก่อนเดี๋ยวผมจะตัดไปถึงตอนที่เริ่มแมตช์ก็แล้วกันนะครับแล้วผมจะวิ่งไปเอากล่องครับนะฮะโอเคนะครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ข้างในตัวเกมแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือวิ่งเข้าเส้นชัยให้ได้ถึงแม้ว่าจะตายนะครับผมนะฮะอีกสักหนึ่งคนที่รอดจากกับดักได้นะครับผมแล้วพาเราไปถึงเส้นชัยเราก็ได้แล้วแต่ว่าเราต้องวิ่งเข้าด้วยตัวเองด้วยนะนะครับใช่นะไปตัวเลยเออตรงนี้มีคนป่าอยู่นะครับใครจะลงไปเสียสละนะครับมีคนลงไปแล้วจ้าไม่รอดนะครับตายไม่เป็นไรนะครับตายก็ดีเหมือนกันจะได้เดินง่ายเนาะนะครับขอแค่มีสักใครสักคนรอดก็พอแล้วนะฮะไม่มีไม่มีใครรอดโอ้ยทางงานก็ต้องเริ่มใหม่นะครับนะฮะไม่เป็นไรนะฮะแต่อีกเด็กแจ็คเถื่อแจ็คเถื่ออย่างที่บอกนะครับแบบนี้จะยากสุดแหละนะครับใช่นะฮะแต่ว่ามันก็ง่ายที่สุดเท่าที่จะหาได้แล้วนะครับนะฮะเอาอันที่มันง่ายๆนะฮะที่มันไม่มีไอ้นั่นนะฮะไม่มีประตูกั้นแบบว่าเดินไปได้เลยถ้าตายเนาะแบบนั้นก็น่าจะดีนะครับเอาล่ะแบบนี้ไม่มีทางกั้นนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมตายเลยแล้วกันแล้วก็วิ่งแจ้นไปเลยนะฮะเอาล่ะเราจะตายแล้วก็วิ่งแจ้นไปเลยนะฮะโอเคเนาะเพราะด่านนี้มันไม่มีทางกั้นนะใช่ผมจะฆ่าตัวตายแล้วผมก็จะวิ่งไปเลยนะครับเพิ่ม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 โอเคอ่ะใช่วิ่งไปเลยอย่างรวดเร็วอ่ะคนแกล้งเขาไม่แกล้งหรอแสดงว่าที่เราฆ่าตัวตายนี่มันเสียเปล่าแต่ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นการสาธิตให้ดูด้วยว่าถึงแม้ว่าเราจะตายแต่ถ้าเราเข้าเส้นชัยเนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลนะครับใช่เนาะนะฮะเอาล่ะไปเลยถึงแม้ว่าฉันจะตายนะฮะนะครับผมเอาของรางวัลกันนะฮะแอนที่ทำเวลานะฮะอย่างรวดเร็วเราเป็นโกสเราเดินเร็วกว่าคนธรรมดานิดหน่อยด้วยนะนะครับเอ้ยอาชานี่ไปเอาของรางวัล นะโอ้คนแกล้งเพิ่งจะมาตรงนี้หรอนะฮะทำไมเขามาตรงนี้ล่ะงงนะฮะหรือว่าเขากดแกล้งค่อยกดแกล้งทีหลังตอนนี้ก็ถึงเส้นชัยแล้วนะครับเข้าเลยปังนะครับตอนนี้เราได้กล่องแล้วเรียบร้อยนี่ไงอาชีพเมนขึ้นแล้วนะครับถึงแม้ว่าเราจะกลายเป็นโกสต์นะครับเป็นวิญญาณแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าไปถึงเส้นชัยเราก็จะได้กล่องทันทีเลยนะครับแล้วงั้นเดี๋ยวเราตัดไปดูตอนที่ได้เอากล่องมาให้ดูนะฮะแต่ที่จริงไม่ต้องตัดก็ได้มั้งอีกแป๊บเดียวก็น่าจะมีคนมาคิวแล้วจบแล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวไปกีพิปกล่องก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะเอามาโชว์ โอเคนะครับผมตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับผมสำหรับกล่องสีเขียวใบที่2นะครับผมแย่ นะฮะเป็นไงเท่ไหมนะครับตอนนี้ก็ครบแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปลองใส่มันทุกกล่องดูนะครับว่ามันจะดูยุ่งเหยิงขนาดไหน นะครับผมใส่มันตั้งแต่กล่องที่1ถึงกล่องที่2เลยนะครับแบบกดอีคลิปหมดนะ อยากดูว่ามันจะดูยุ่งเหยิงขนาดไหน นะฮะโอเคนะครับผมตอนนี้ก็ใส่หมดแล้วนะครับซึ่งนะฮะกล่องหมายเลข2มันจัดวางดีกว่ากล่องหมายเลข1เยอะเลยนะครับเพราะว่ากล่องหมายเลข1มันติดอยู่บนหัวนะครับแล้วก็ซ้อนทับกันนะฮะค่อนข้างรู้สึกน่าเกลียดยังไงไม่รู้นะครับแต่ว่ากล่องหมายเลข2นี่มันล้อมขาเลยนะครับสวยดีนะนะครับผมทั้งหมด4กล่องเลยนะครับเท่านี้ก็ครบหมดแล้วนะครับผมสำหรับกล่องหมายเลข2ทั้ง4กล่องนะครับผมจากแมป
ที่หาง่ายที่สุดนะครับทั้ง4 map นะครับนะฮะวิธีการหากล่องหมายเลข2จากทั้ง4 map ที่ง่ายที่สุดนะครับนะของแต่ละกล่องนะครับผมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribeเพื่อให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับขอบคุณครับผมบายจ้านะครับบ๊ายบายครับเย้เอ้ย